าไปด้วยโอเคเดี๋ยวฟ้าสอนได้ไหมเตอร์อย่าช่วยเตอร์นี่เครื่องบินนี้พัตเตอร์เป็นคนวางไว้นะครับแล้วก็มีทหารอยู่ข้างบนด้วยใช่เราไปได้ไหม NPC จันโอแมวพัตเตอร์ขึ้นไปบนป้อมโอเคเตอร์ยิงใส่ตัวเองอยู่โอ้นี่ไงฟ้าจับพลาดได้ลองเข้าไหมเนี่ยอ้าเธอแอบยิงป้าข้างบนเหรอเห็นนะเอ้ยเลือดจะหมดแล้วโอ้ยตายแล้วเมื่อเป็นหน่วยทหารเขียวป้าจะมองเตอร์ได้จ้ะโอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแบบหลวงไข่ซึ่งวันนี้ตามหัวข้อเลยนะครับผมจะไม่ได้มาเพื่อจะเล่นเกมอะไรนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาลองเป็น developer นะครับในการที่จะสร้างเกมออนไลน์ขึ้นมาสักเกมหนึ่งนะครับผมจริงๆต้นเรื่องมันก็มาจากที่เจ้าพัตเตอร์ลูกชายผมชอบเล่นเกมนี้มากๆนะครับเกมโรบอทก็ชวนให้ผมเข้าไปเล่นด้วยนะผมก็เข้าไปเล่นนะฮะหลายๆเกมผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมบางเกมมันดูทำแม่งอะไรอย่างงี้ว่ามันดูเป็นเกมก๊อปอะไรอย่างเงี้ย Call of Duty ก็เป็น Call ofRoblox อะไรอย่างเงี้ยผมก็งงเว้ยแล้วพอผมเล่นไปเล่นมาผมก็รู้อ๋อไอเกม Roblox เนี่ยมันเป็นเกมที่รวมมินิเกมหลายๆเกมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งไอมินิเกมเนี่ยที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะฮะเป็นมินิเกมที่มี developer เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับให้เด็กสามารถเข้าไปเล่นออนไลน์กับใครก็ได้ในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC มือถือหรืออะไรก็ตามมันเลยทำให้เกิดความนิยมนะครับแล้วมันก็มีเกมเยอะมากหลากหลายแบบมากให้คุณได้เล่นผมก็เลยว่าเอ้ยใครเป็นคนสร้างเกมพวกนี้วะอะไรเงี้ยก็มาเจอเมนูในหัวข้อ create นะครับผมก็คือสร้างเกมนั่นเองก็กลายเป็นว่ามันลิงก์ไปตรงที่ไอ้เจ้า engine ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ทำเกมนี้โดยเฉพาะมันชื่อว่าRoblox Studio นะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าอันนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวลองสร้างให้ลูกผมเล่นดูหน่อยดีไหมก็เลยมันกลายมาเป็นเกมนี้นะครับ Thailand Survival SCP PUBG นะครับเป็นมินิเกมใน Roblox ที่ผมได้ทดลองสร้างขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกนะคนไทยอ่ะปกติจะเล่นเกมกันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าคนสร้างเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็อยากให้มีการสร้างกันเยอะๆที่ดังๆในไทยก็มีทีมยักษ์บราซิลแล้วก็มีทีมที่ผลิตอารยาแล้วก็มีอีกนะ Eternal Blade อะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกเกมออนไลน์ก็มีนะ12หางถ้าผมจำไม่ผิดนั่นแหละไอ้นั่นก็คือเป็นระดับมือโปรแต่ว่าระดับเริ่มต้นเนี่ยเราจะปลูกฝังให้เด็กไทยหรือคนไทยเราเนี่ยเป็น developer ได้ยังไงบ้างนะครับก็ต้องเริ่มจากสิ่งง่ายๆนะครับผมก็คือใช้ไอ้เจ้าตัว Roblox Studio Engine ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปดู Engine ข้างในกันเนี่ยเราไปดู Engine ทั่วไปที่เขาใช้กันดีกว่าว่าปกติเขาใช้อะไรนะครับเนี่ยปกติเกมที่แบบว่าเราเล่นกันทุกๆวันเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหแบบระดับพระการเนี่ยเขาก็จะใช้พวก Engine ที่มันแบบค่อนข้างจะโหดหน่อยอย่างเช่นพวก Unreal Engine อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือไม่ก็มีพวก Unity นะครับ Engine หรือบางค่ายนะครับอย่างเช่นโคนามิก็มี engine เป็นของตัวเองอย่างเช่น Fox engine นะครับที่โคจิมะใช้ในการสร้างเกมพวก Metal Gear Solid อะไรเงี้ยก็มี engine เป็นของตัวเอง engine คืออะไรนะครับเบื้องต้นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับไอ้เจ้า engine เนี่ยมันก็คือโปรแกรมสำหรับเอาไว้สร้างเกมแบบสำเร็จรูปนั่นเองนะครับปกติเมื่อก่อนในการสร้างเกมเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมันจะต้องใช้ภาษาโดยเฉพาะก็คือภาษา C หรือว่าพวก JavaScript นะครับซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างมันก็คือการแบบพิมพ์โค้ดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็ออกคำสั่งให้มันเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาว่าใช้โค้ดสร้างเงื่อนไขอะไรต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้คือแบบว่าแบบดั้งเดิมสมัยก่อนคือแทนที่เราจะสร้างเกมโดยการเขียนโค้ดทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นการสร้างเกมโดยการลากนู่นมาวางตรงนี้จิ้มนั่นจิ้มนี่แต่ในส่วนของโค้ดหรือสคริปต์จริงๆภาษา C จริงๆสำหรับเกมที่มันแบบตัวละครเยอะๆเนี่ยมันก็ยังต้องเขียนโค้ดอยู่นะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับคือเราแทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยไอ้โปรแกรมเนี้ยมันสำเร็จรูปมากๆนะครับผม
เนี่ยเว็บไซต์ที่ใครต้องการจะโหลด engine ก็จะเป็นตรงนี้นะ web.roblox.com/create นะครับผมเนี่ยมันจะมีสตูดิโอนะครับ make anything you can imagine นะครับผมที่มีโดดร่มด้วยนะแต่อันนั้นคงต้องไปเขียนโค้ดเอานะครับแต่ผมยังเขียนโค้ดไม่เป็นนะครับที่ลองทำยากสุดก็ได้แค่แบบปรับแต่งโค้ดที่เขามีไว้ให้แล้วนะพวกสคริปต์นะครับแก้สคริปต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักการในการสร้างเกมออนไลน์นี้ก็คือยังไงบ้างนะผมก็คือใช้โปรแกรมเนี้ยสร้างเกมออกมานะครับผมแล้วก็ทำการเอาเกมที่เราสร้างแล้วเนี้ย publish ลงไปในเซิร์ฟเวอร์ของ Roblox นะครับผมพอเกมได้ออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็สามารถหาเงินจากการสร้างเกมนั้นได้นะครับดูแบบน่าสนใจป่ะนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าคุณแบบเขียนเกมเก่งๆนะครับคุณแก้สคริปต์อะไรเก่งๆหรือเขียนสคริปต์เก่งๆเนี้ยคุณสามารถที่จะใส่พวกระบบเติมตังค์เข้าไปในเกมที่คุณสร้างได้ถ้ามีคนเติมเข้าไปในมินิเกมของคุณก็จะหารายได้จากส่วนนั้นได้นะครับดูเจ๋งไหมนะครับนี่มันก็คือที่มาของการ earn serious cash นั่นเองแต่คุณต้องสร้างเก่งจริงๆนะเดี๋ยวมาดูการสร้างจริงมันสร้างกันยังไงนะครับผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับผมจะมาบอกวิธีคร่าวๆว่าเฮ้ยมันสร้างยังไงนะครับผมก็คือพอเราเข้าโปรแกรมมานะครับมันก็มีตรงเนี้ยให้สร้างเป็น new นะครับก็สร้างเกมใหม่นั่นเองนะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับพอสร้างปุ๊บมันก็มีเทมเพลตขึ้นมาให้เราเลือกแล้วอะว่าเราจะสร้างเกมแนวไหนรูปแบบประมาณไหนนะครับนี่เป็นที่มาของการที่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ต้องเขียนสคริปต์อะไรก็สามารถสร้างเกมได้นะครับเพราะเกมมันมีระบบของมันไว้แล้วยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมอย่างเช่น Racing ก็คือเกมแข่งรถถ้าคุณเอาตัวละครเข้าไปในรถมันก็จะวิ่งได้มันจะมีสคริปต์ของมันเองอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นออบบี้ก็คือกระโดดเหมือนมาริโออ่ะนะครับผมมันก็จะมีสคริปต์ของมันอยู่แล้วว่าถ้าคุณตกจากวัตถุอะไรต่างๆคุณจะตายอะไรอย่างนี้นะครับนี่สคริปต์ที่เขามีไว้มี Free For All ต่อสู้กันแบบทีมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นสนามรบแล้วก็มีประเภท Combat ก็คือประเภท Combat เนี่ยถ้าเอาปืนไปยิงกันมันก็จะมีสคริปต์ของการถือปืนยิงปืนแล้วก็มีเกิดดาเมจอะไรกันอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับเราแทบจะไม่ต้องไปแก้อะไรมากเลยนะฮะสมมุติผมจะสร้างเกมแบบคอมแบทใช่ไหมผมก็แค่คลิกเข้าไปในนี้ฟึบเข้ามาเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ได้อิสระเลยนะในแผนที่กว้างๆนะครับก็คือแผนที่โล่งๆอย่างเงี้ยคือเราจะใส่อะไรเข้าไปให้ก็ได้นะให้มันเป็นเกมจะใส่ภูเขาใส่บ้านใส่ต้นไม้ใส่ที่หลบใส่กำบังมันมีออบเจกต์จากทูบ็อกให้เราเลือกนะครับเนี่ยทูบ็อกเราลากมาก็ได้ครับเนี่ยแล้วเราก็เซิร์ชได้ครับอยากได้ผนังกดวอลเข้าไปนะครับพิมพ์เซิร์ชคำว่าวอลเนี่ยมันก็มีผนังแบบต่างๆให้คุณลากลงไปในแมปเนี่ยนะครับคุณจะ copy วางไปตรงไหนก็ได้สร้างให้มันเป็นแผนที่ขึ้นมานะครับส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็เป็นสคริปต์ที่เขามีไว้ให้แล้วนะครับพยายามอย่าไปทำมันพังหรือว่าไปแก้ไขอะไรมันมากนะครับไม่งั้นเกมมันจะเกิดบั๊กนะครับเนี่ยมันจะมี starter player script อยู่ก็คือเขาเขียนโค้ดไว้ให้แล้วว่าเฮ้ยมันถือปืนได้นะมันยิงได้นะมันทำดาเมจกันได้นะถ้าใครมาอยู่ในแมปเนี้ยนะฮะสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็คือการสร้างสรรค์อะไรเข้าไปในแผนที่นั่นเองนะฮะอย่างเช่นตรง starter pack เนี่ยเราสามารถใส่ปืนเข้าไปในตัวละครที่เราจะเอาเข้าไปในเกมได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์ว่ากันนะครับผมคือในเนี้ยมันมีคนเขียนสคริปต์ของปืนอะไรไว้ทั้งหมดแล้วอะมีปืนฟรีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับสมมุติผมกดคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะถามว่าเอา this to เนี่ยเข้าไปใน starter pack มั้ยผมก็กด yes นะครับเห็นมั้ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในสคริปต์ด้านขวานะครับผมก็คือเวลาตัวละครคุณเกิดเข้าไปนะครับมันก็จะมีปืนตัวนี้ติดตัวมาก็คือไอไฮเปอร์เลเซอร์กันนะครับจะวางต้นไม้ใช่ไหมทรีก็วางต้นไม้ไปครับเลือกไปเอาไปวางตรงไหนก็วางไว้นะครับผมนะครับแล้วก็มันก็หมุนได้นะครับหมุนโรเทตต้นไม้จะหมุนไปยังไงนะครับผมย่อขยายขนาดสเกลอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะจริงๆมันยังมีฟังก์ชันอีกหลากหลายนะฮะแต่คร่าวๆผมบอกแค่นี้ละกันนะครับสมมุติว่าคราวนี้เราสร้างแล้วเราจะลองเข้าไปเล่นดูเราทำยังไงก็มันมีปุ่มเทสอยู่นะครับเนี่ยก็ให้เข้าไปเพลย์เทสนะครับผมมันก็เอาตัวละครที่เราสมัครไว้แล้วเนี่ยใน Roblox อ่ะนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยคือเป็นตัวละครผมที่อยู่ในเกม Roblox นะครับเห็นไหมครับก็คราวนี้ก็มันจะเข้าไปในแผนที่นะครับพร้อมกับปืนที่เราใส่ไว้นะครับติดตัวกระบอกแรกเห็นไหมครับผมมันก็จะสั่งยิงได้นะครับผม
ก็ในเกมเนี่ยแหละที่เราสร้างเนี่ยเราสามารถใส่ฟังก์ชันระบบซื้อของเป็นเหมือนไอเทมช็อปอ่ะเพื่อที่จะลิงก์กับเงินในตัวเกมที่ชื่อว่าโรบลักอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยใช้เงินโรบลักเนี่ยซื้อไอเทมในเกมเราเราก็จะได้เงินส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของ developer นะฮะแต่เอาจริงๆนะคนสร้างเกมไอโรบล็อกเนี่ยเยอะมากนะครับผมคนไทยก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่คือต่างประเทศนะครับผมเออผมอยากให้มีคนไทยเนี่ยได้ลองมาเป็น developer กันเยอะๆนะครับผมมันก็จะสนุกนะเวลาเราจะหยุดเทสเราก็กด stop นะครับผมแล้วเราก็ไปสร้างต่อนะครับผมพอเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการ publish เกมของเราเนี่ยเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์โดยมาที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็เนี่ยPublish to Roblox นะครับผมตัวเกมเราก็จะไปออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์แต่คนจะนิยมจะเล่นมากน้อยอะไรแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าฝีมือในการสร้างของคุณนะครับผมว่าเฮ้ยจะสร้างเงื่อนไขอะไรให้คนเล่นแล้วสนุกได้แค่ไหนนะฮะสำหรับการแก้สคริปต์นะครับอย่างเช่นตัวละครเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีให้เราแก้ได้อยู่นะเป็นตัวเลขครับอย่างเช่น Respawn Time อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มันจะมีสคริปต์เกี่ยวกับให้วิ่งเร็วกระโดดสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแก้ในส่วนนั้นได้นะครับผมในส่วนของคำพูดของ NPC ที่เราใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นเราจะ NPC ใส่เข้าไป NPC นะครับกดเซิร์ชเข้าไปนะครับเนี่ยมีเยอะแยะหลายแบบเลยนะครับเป็น NPC ที่ developer หลายๆคนนี่แหละก็คือผลิตขึ้นมาเองนะครับผมก็มีทั้งแบบดีบ้างมีทั้งบั๊กบ้างก็ต้องลองเอาไปใช้กันดูนะครับซึ่ง NPC เอาเข้ามามันก็มีอะไรวะเนี่ยมันลอยอยู่นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเนี่ยตรง NPC ด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีสคริปต์ที่ติดตัวมาแล้วละมั้งนะครับเป็นพวก full animation อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเรากดเพย์ NPC อาจจะเคลื่อนไหวเองเราอยากแก้ไขตรงไหนในสคริปต์ถ้าเรามีความรู้นะครับเราก็ไปแก้ได้นะครับอย่างเช่นบาง NPC เนี่ยมันมีคำพูดออกมานะครับขณะที่อยู่ในเกมเราก็ไปแก้เป็นคำพูดที่เราอยากจะแก้ได้นะครับในสคริปต์นะฮะเช่นผมกดไปอย่างนี้นะครับผมเนี่ยฮะมันก็จะมีไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าสคริปต์อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งอะไรพวกนั้นแหละนะครับถ้าคุณมีความรู้ในการแก้ไขสคริปต์หรือเขียนสคริปต์คุณก็จะมาแก้ในส่วนนี้ได้มันจะทำให้เกมเนี่ยดิ้นได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูเกมของผมแล้วกันนะครับผมนี่ฮะ Thailand Survival SCP PUBG ก็ทำปกเข้าไปใส่เองนะครับแล้วก็ Publish Online เนี่ยตอนนี้เกมเนี้ยก็ยังออนไลน์อยู่ใน Roblox นะครับผมแต่คุณอาจจะต้องเสิร์ชชื่อนะครับเกมมันมีเยอะมากอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าผมเพิ่งสร้างแล้วก็มันยังกากอยู่นะฮะก็เป็นว่าใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ต้องการสร้างเกมได้นะครับเนี่ยก็เป็นแผนที่นะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับแล้วลูกผมก็มาช่วยด้วยลูกผมบอกว่าอยากให้ใส่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่หน้าตามันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะนะครับกับคลิปที่ผมทดลองเล่นที่ผมอัดไว้นะครับเนี่ยเครื่องบินลูกผมก็เอามานะครับอยากให้ใส่ไว้ตรงไหนก็ไปวางไว้ตรงนั้นนะฮะเนี่ยครับตรงนี้ NPC นะครับผมก็เอา NPC เนี่ยใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปแล้วก็เราก็เปลี่ยนตัวชื่อหรือว่าสคริปต์ของมันนะครับอย่างเช่นมันมีสคริปต์ Random Chat ตรงนี้นะครับผมเราก็เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนคำพูดของ NPC ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยระวังประยุทธ์จันโอแมวอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราใส่เข้าไปเราแทรกเข้าไปถูกที่อย่างเงี้ย NPC มันก็จะพูดตามที่เราพิมพ์ไว้ในสคริปต์อะไรอย่างงี้นะฮะจริงๆมันก็มีสคริปต์ระบบเกมด้วยนะครับว่าดวงเวลาเกิดกี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนี่ฮะตรง configuration นะครับผมนี่ครับมันก็จะมีสคริปต์พวกนี้ขึ้นมาซึ่งเราสามารถแก้ได้นะครับอย่างเช่น round duration นะครับจริงๆสคริปต์เนี่ยไอเกมเนี่ยมันใส่มาให้เราแล้วนะครับตอนแรกถ้าเราอยากแก้เราก็มาแก้เพิ่มตรงโค้ดอันนี้มันจะดูยากหน่อยแต่ว่าจริงๆคือมันก็คือแก้ถ้าเราอ่านออกเนี่ยรอบหนึ่งกี่นาทีใช่ไหมครับคำสั่งของมันก็คือ10คูณ60วินาทีก็คือ10นาทีนั่นเองถ้าเราอยากให้รอบหนึ่ง15นาทีเราก็แก้ตรงนี้เป็นเลข5อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการแก้สคริปต์นะครับมันก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยครับแต่จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากเท่ากับคนเขียนนะฮะเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆในนี้ก็คือเป็นการแบบสร้างแบบเนี่ย drag and drop ตั้งไว้เองได้นะครับอยากเอาถังอะไรมาใส่มาวางตรงไหนก็ทำได้นะครับนี่ก็คือตัว SCP นะครับคือเป็นสัตว์ประหลาดที่นิยมมากนะครับสำหรับเด็กๆตอนนี้มันก็คือเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายๆที่มันมาจากการทดลองที่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เขาจะเรียกว่า Sirenid นะครับ
แล้วก็จะมีพวกเนี่ย SCP ผมจำเลขไม่ได้แล้วแต่ลูกผมก็จำได้ว่าไอตัวลักษณะเนี่ยมันชื่อ SCP อะไรนะ SCP ก็คือเป็นหมายเลขของมนุษย์ทดลองอะไรทำนองนั้นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีพวกแกรนนี่นะครับที่เด็กๆนิยมอยู่ครับก็คือเป็นเกมมันเหมือนมีเกมแกรนนี่ใช่ไหมก็มีคนทำโมเดลขึ้นมาแล้วก็ใส่สคริปต์เนี่ยแกรนนี่คิลเลอร์เดี๋ยวมาดูเนี่ยมันจะมีสคริปต์ของแกรนนี่อยู่นะครับว่าให้มันกระโดดได้ตีได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแก้มันถ้าเกิดว่าเขาทำมาดีแล้วเราก็แค่ลากตัวละครเข้ามาใส่นะครับอย่างเช่นผมจะเอาแกรนนี่เข้ามาใส่ผมก็ลองพิมพ์ว่าแกรนนี่ดูนะมันน่าจะมีคนทำไว้นะครับนี่ฮะมีหลายเวอร์ชันเลยนะครับมีหลายเวอร์ชันเลยเราก็แค่ลากไอ้แกรนนี่ถ้าเป็นแกรนนี่แบบเป็นพิกกี้นะครับเราก็ลากมาหายไปไหนแล้ววะน่ะเฮ้ยเอาไปอยู่บนหลังคา นี่ฮะก็คือเราจะสามารถเนี่ยลากมันไปเกิดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีสคริปต์อยู่ในตัวมันก็จะเดินของมันเองได้นะครับผมแล้วเราก็ไปแก้สคริปต์ตรงนั้นนะครับหรือว่าเราจะลบมันออกก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีที่สปอนปืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไว้นะครับในแผนที่นะครับพอเราสร้างอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมคราวนี้เราก็ทดลองเล่นนะครับทดลองเล่นก็คือกดเพลย์ดูนะครับมันก็จะโหลดแป๊บนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปออนไลน์บนเซิร์ฟเวอร์แล้วคนอื่นสามารถเข้ามาจอยได้เลยนะครับแม้กระทั่งคุณที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณเข้าเกม Roblox แล้วเซิร์ชชื่อหาเกมผมเจอแล้วก็กดเข้ามาคุณก็เข้ามาเล่นได้ตลอดเวลาเพราะเกมมันออนไลน์อยู่นะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะตัวผมจะไม่ออนไลน์ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็เป็นอาวุธเริ่มต้นที่ผมใส่ไว้นะครับนี่ก็เป็นเลเซอร์อุ้ยนี่ก็เป็นเลเซอร์นะครับผมมีบาซูก้านะครับผมแล้วก็มีดาบตัวนี้ตัวนู้ผมก็ใส่เข้ามาเองนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคำพูดของมันนะครับผมแล้วแต่ครับแล้วแต่เราอยากจะให้มันเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นที่สปอนปืนนะครับผมเราสามารถเอาปืนไปใช้ได้นะครับถ้ามีคนอื่นเข้ามาจอยนะครับก็จะเกิดการต่อสู้กันได้นะครับผมเนี่ยก็ยิงกันแบบตายจริงๆนะครับเพราะสคริปต์ของมันก็คือทำดาเมจใส่กันเองได้นะตรงนี้ลูกผมก็ขอให้ใส่นะครับขอให้ใส่ไอ้เจ้าตำรวจเข้าไปเนี่ยเราเก็บปืนได้เราก็เอาปืนมายิงได้นะแต่ปืนมันต้องเช็คด้วยนะว่าปืนบางอันที่เราใส่เข้ามามันบั๊กนะครับผมมันยิงไม่ได้นะครับสคริปต์มันไม่เข้ากับตัวเกมที่เราจะเล่นนะเห็นไหมครับปืนนี้พอยิงปุ๊บก็คืออันนี้มันไม่มีเป้าเล็งนะถ้าอยู่ในมือถือเราจะเอานิ้วจิ้มตรงจุดที่เราจะเล็งนะครับนี่ก็เป็นแกรนนี่นี่ยิงแกรนนี่ตายไปเลยเนี่ยผมก็ใส่ไปนะครับระวังตัวด้วยผมชื่อพอตเตอร์นะครับแล้วก็ชื่อลูกผมนั่นเองนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีสคริปต์ของมันอยู่แล้วครับว่ามันวิ่งได้เนี่ยเราก็ขับไปเล่นๆได้นะครับรถบางคันก็ไม่มีสคริปต์นะครับเอามาตั้งไว้ก็ขับไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับผมตั้งชื่อมันว่าระวังประยุทธ์นะครับผมแล้วก็มันบอกว่าผมเบื่อจังอันนี้เป็น SCP ครับโอ้โหมันเริ่มร้องลองยิงดูสิตุ้ยไม่ตายนี่โอ้แขนหลุดก็สนุกในแบบเด็กๆคิดว่างั้นนะคือผมเนี่ยอาจจะสนุกกับการสร้างครับแต่ลูกผมเนี่ยสนุกกับการเล่นแบบนี้มากนะครับผมแบบยิ่งเข้าไปเล่นด้วยกันนี่โอ้ยิ่งสนุกครับยิ่งมีเพื่อนมาสัก10คนเข้ามาวิ่งเล่นในแผนที่นี่ยิ่งสนุกมากนะครับผมนี่ฮะผมก็ทำว่าโอ้ยหลวงไข่อยู่ข้างในนะครับสู้ไปด้วยกันจันโอแมวประยุทธ์สุโขย be carefulหลวงไข่อยู่ข้างในเดนจิรัตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสคริปที่ผมไปแก้นะครับผมแล้วก็เราก็ใส่ไอเทมลับๆอะไรไว้ข้างในอย่างเช่นระเบิดลูกใหญ่อะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีตัวพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบุกด้านในนะครับเกมที่ผมสร้างก็ประมาณว่าให้มาสำรวจแผนที่นะครับก็ยิงกันเองได้นะครับผมเก็บสกอร์แล้วก็มันจะมีอาวุธลับที่คุณต้องเข้าไปค้นหานะครับแล้วเนี่ยมีตัวซอมบี้หลุดออกมาจากในแผนที่ด้วยนะฮะนี่ฮะผมก็ใส่ให้มันสปอนซอมบี้ออกมานะครับผมเพื่อเป็นสีสันระหว่างที่ผู้เล่นกำลังสู้กันด้วยนะครับผมก็ให้ซอมบี้เข้ามาก่อกวนอะไรทำนองนั้นนะฮะและตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นทางลับนะครับที่ลูกผมบอกว่าให้ทำทางลับไว้ตรงนี้นะครับว่าแต่ผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยต้องทำให้มันระเบิดก่อนนะว้าซอมบี้มานั่นไงประตูมันพังมาแล้วโอ้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 
เริ่มรู้สึกถึงความเซอร์ไวเวลขึ้นมาอย่างครับมันปรับแบบระยะเวลาได้นะไม่เป็นกลางวันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บปืนสไนเปอร์ข้างในนะครับซึ่งผมได้ทำการแอบไว้เองแหละนะถ้าใครเข้ามาเก็บปืนนี้ได้ก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าแอบยิงคนอื่นจากระยะไกลได้นะหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเนี่ยครับถ้าเราได้ปืนสไนเปอร์มาแล้วครับเราสามารถซูมยิงได้นะครับผมซอมบี้ไม่ตายว่ะนี่ทำไมตรงนี้ไม่มีดาเมจเอ้ยไม่เป็นไรเลยว่ะยิงหัวมันไม่ทำดาเมจใส่ตัว NPC ว่ะนะครับถ้าเป็นคนอ่ะมันจะทำดาเมจใส่ได้นะฮะปืนสไนเปอร์นะครับยิงทหารนี่ไงทำดาเมจใส่ตัว NPC บางตัวได้นะครับอ๋อมีอีกอันนึงปืนกลนะครับผมตั้งป้อมปืนกลไว้นะครับแต่สคริปต์ของมันก็ไม่สามารถทำดาเมจใส่ซอมบี้ได้นะครับเอาไว้ยิงเล่นเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครต้องการแก้ก็คือต้องไปแก้เอาอะนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าเกมมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ยิงอย่างนี้ได้นะครับผมแต่มันทำดาเมจไม่ได้อ่ะดูดิยิงใส่ SCP นะครับก็ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมก็สต็อปตัวเกมกดสต็อปครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่โหมดการสร้างต่อนะครับอันเมื่อกี้ก็คือสร้างไปเทสไปนะครับลองเข้าไปเล่นดูว่าตรงไหนมันบั๊กบ้างแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้พอสร้างเสร็จแล้วนะครับคุณอยากจะทำให้เกมมันออนไลน์เราก็ทำยังไงครับก็ที่ผมบอกไปแล้วก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ publish to Roblox ไปเลยนะครับผมจริงๆพอเรากด publish เนี่ยมันจะมีอะไรให้ใส่อีกเยอะมากนะครับเหมือนเป็นลงทะเบียนออนไลน์ตัวเกมเราเข้าไปนะครับผมแต่นี่ผมทำไปแล้วนะครับพอทำเสร็จเราก็มาดูตรงเซตติ้งนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีให้เราใส่ชื่อนะครับชื่อเกมเราเปลี่ยนได้นะเราอยากเปลี่ยนเป็นอะไรผมก็ตั้งชื่อเป็น Thailand Survival SCP PUBG อะไรอย่างงี้นะครับเด็กไทยจะหาง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ให้ใส่คำอธิบายนะครับ Survival Against Other Players อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใส่ไปแล้วก็ให้ใส่ปกนะครับ512x512เนี่ยก็ทำปกใส่เข้าไปเองแล้วก็ใส่ซีนช็อตเข้าไปนะครับผมเป็นตัวอย่างของเกมนะครับก็มีการเซตการอนุญาตนะครับให้เป็น publicprivate แต่ว่าให้เล่นเฉพาะเพื่อนในเกมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้มันก็ปรับเรื่องจัมพ์พาวเวอร์วอล์กสปีดอะไรได้ถ้าอยากต้องการให้แบบตัวเกมวิ่งเร็วหน่อยก็ใส่วอล์กสปีดเพิ่มเข้าไปแล้วก็เซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันจะมีให้เลือกมุมมองด้วยนะครับในบางเทมเพลตที่เราสร้างให้เป็น first person third person อะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มาดูเกมของผมนะครับสมมุติผมเซิร์ชคำว่า Thailand มาดูกันว่าdeveloper ในไทยเนี่ยมีกันเยอะแค่ไหนนะครับมันสร้างมาได้หลากหลายรูปแบบนะแบบเกมนินจาเกมสยองขวัญอะไรเงี้ยก็ดัดแปลงสร้างได้แล้วแต่ไอเดียของคนสร้างนะครับผมนี่มีเอารูปซีดิ้งมาใส่ด้วยนะครับ Queen City Thailand ที่มี City Thailand นะครับเนี่ยมี City Thailand 2ด้วยนะครับเนี่ยก็มีคนสร้างตั้งชื่อเข้ามานะครับThailand Driving นะครับผมเนี่ยมีคนไทยไปสร้างไว้เหมือนกันนะครับคือเกมมันเยอะมากครับมันหาไม่เจอนะครับคือพอคนสร้างเยอะเนี่ยเกมไหนต้องการที่จะโปรโมทให้เด็กเล่นเยอะๆเนี่ยก็เนี่ยต้องไปจ่ายตังค์ให้กลายเป็นแบบมีสปอนเซอร์โปรโมทให้อะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเกมเราสร้างนะมาเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นรายได้ของทาง Roblox ไปอีกนะครับ Roblox นี่จะขายของถาวรน่ะที่อยู่ในเกมแบบติดตัวไปชุดเครื่องแต่งเสื้ออะไรอย่างงี้นะครับส่วนภายในเกมเนี่ยก็จะเป็นผู้สร้างนะครับที่จะสร้างไอเทมไว้ขายเองเนี่ยพวกปกหลอกก็มีนะครับแต่ว่าคะแนนโหวตมันจะน้อยนะครับถ้าเข้าไปเล่นแล้วไม่ถูกใจคนก็จะไม่โหวตคะแนนให้อะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าหายากนะครับก็คือต้องมาหาในเกมที่เราสร้างเองก็เป็นอันนี้นั่นเองนะครับนี่ฮะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะฮะเนี่ยก็ที่ผมพับซิชไว้ก็เป็น Thailand Survival SCP PUBG นะครับก็จะมี description ของเกมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีสกรีนช็อตไว้ให้ดูนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเกมมันได้ออนไลน์ไปแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะคือผมเข้าไปเล่นกับลูกได้แล้วคือเกมนี้ดีอย่างนึงก็คือว่าเวลาจอยสมมติมีคนเข้าไปเกมหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคนที่เป็นเพื่อนกันสามารถกดจอยเกมเดียวกันได้เลยเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้เลยก็มันทำให้เพื่อนเนี่ยหรือว่าใครที่ลิงก์กันเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยกันได้ง่ายครับสำหรับเด็กนะครับเด็กก็เลยชอบนะเอาไปสร้างเล่นกันดูนะสำหรับใครที่มีลูกมีหลานอยากให้ลูกเข้ามาเล่นดูหรืออยากลองเป็น developer แบบสมัครเล่นขำๆดูบ้างก็ลองไปดูได้นะครับสมมติว่าคุณแบบช่ำชองตรงนี้แล้วคุณอาจจะย้ายไปทำเป็นแบบด้วยการใช้ engine ที่มัน
ขวดกว่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นพวกอันเดียวเองจิ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆศึกษาไปสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กันนะครับสำหรับหนทางของเด็กไทยที่จะเป็น developer แบบเบื้องต้นนะครับผมหรือว่าใครที่แบบไม่เคยเป็น developer เลยอยากจะมาลองทำดูเนี่ยก็มาทำกับผมได้มันก็เหมือนเล่นเกมหนึ่งอะผมก็ยังรู้สึกสนุกเลยแม้ว่าเกมที่ผมทำออกมาผมจะไม่ได้สนุกมากกับการเล่นแต่มันก็สนุกกับการทำเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าท่านถูกใจคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับยอ